ป็นยังไงบ้างครับหายออกจากโรงพยาบาลทำให้น้องต้องลอยกระทงคนเดียวป่วยจริงๆก็เป็นติดเชื้อในไวรัสในกระเพาะอาหารแค่นั้นละค่ะแล้วก็ไปนอนอยู่ประมาณ2คืนแต่ว่าเวลาไปนอนเนี่ยโบจะนอนคนเดียวเขาก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขาป่วยอะเราไปเฝ้าเขาแต่เวลาเราป่วยทำไมเขาถึงเฝ้าเราไม่ได้แต่เราก็ให้เหตุผลว่าเราคือเราอยากให้เขาอยู่ที่บ้านแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็นี่ได้พอมาถึงอีกวันนึงเขาก็แบบก็ยังบ่นอยู่ทำไมอะเวลาแบบแม่หนูป่วยแม่ยังมาเฝ้าหนูแต่ทำไมเวลาแม่ป่วยทำไมหนูเฝ้าถึงเฝ้าแม่ไม่ได้เหมือนเขาผิดอะเราก็บอกไม่เป็นไรเราแม่โตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ได้หล่นท้องไม่ได้กระทงกับแม่หรือเปล่าเหรอมาลีอืมเราจะกระทงกับแม่ไหมครับวันนั้นไม่แล้วเราดูแลแม่มากกว่าเนาะคนเดียวที่ผมทำก่อนหน้านี้มันมีอาการมายังไงนะมีมา2วันแล้วค่ะ2วันแต่เราก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินยาอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเลยเอาง่ายๆฝืนจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอาซะหน่อยแบบพยายามให้เร็วที่สุดก็บอกหมอว่าเอาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ออกไปเจอเขาแต่พอเช็คแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบต้องน่ากังวลค่ะไม่มีค่ะแค่ติดเชื้อแบบคงจะไปกินอะไรผิดสำแดงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินมากขึ้นใช่แล้วก็เหมือนคุณหมอก็บอกว่าพักผ่อนน้อยก็เลยให้เตือนให้เราพักผ่อนเยอะๆนิดนึงเป็นบ่อยไหมครับกับอาการไม่บ่อยค่ะปีนึงจะมีเป็นแค่ครั้งเดียวเหมือนครบรอบประจำปีอะไรเงี้ยเช็คประกันแบบใช้ประกันแบบเหมือนจะหมดปีแล้วจริงๆมีห่างกันอย่างนี้เยอะไหมครับไม่ค่อยหรือแทบจะไม่ห่างกันเลยไม่แต่เขาก็ไม่ติดเรานะแต่เราก็ทำตัวเหมือนเขาติดเราแต่จริงๆเขาไม่ติดเราเวลาแบบเขาไม่อยู่แล้วเขาก็จะมีความร่าเริงสดใสมากอะไรเงี้ยวันที่นอนโรงพยาบาลกวนกวายใจไหมครับพี่โบแบบว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไงพี่อ๋อตอนนั้นป่วยคิดอย่างเดียวว่าต้องหายอยากหายเร็วที่สุดเอาให้หายเร็วที่สุดแบบจะได้รีบออกไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนน้องต้องสอบเต้นด้วยแล้วพี่โบไม่อาจจะไม่ได้กำลังใจใช่ไหมเสียใจเสียดายคือเขาสอบแจ๊สสอบเลื่อนระดับขั้นนะคะแล้วก็สอบอีกวันนึงสอบฮิปฮอปสรุปที่ซ้อมมา 2-3 เดือนแม่ไม่ได้ไปดูเสียใจบ้างครับเสียใจไหมคะไม่ได้เสียใจไหมแต่ตั้งใจไหมคะตั้งใจค่ะเราทำได้ไหมคะเก่งตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งไหมคะโอ้แล้วภูมิใจไหมครับการที่ลูกเราแบบได้สอบเลื่อนขั้นไปแบบเขาจริงจังทางด้านนี้จริงจริงจริงก็ภูมิใจในทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่โบคาดหวังได้สุดก็คือคาดหวังในเรื่องที่เขาเต้นแล้วเขาต้องมีความสุขเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องสอบผ่านนะเขาจะต้องทำไม่ได้แต่ว่าคาดหวังให้เขามีความตั้งใจและความพยายามกับสิ่งที่ทำถ้ามันทำแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเขาหรือว่าอะไรก็ทำใหม่ก็ทุกครั้งที่เราจะถามเขาเวลาออกมาแล้วออกมาจากการซ้อมเต้นหรือเราจะถามเขาอย่างเดียวว่าหนูมีความสุขไหมวันนี้หนูเต้นแล้วหนูมีความสุขไหมถ้าเขาบอกหนูมีความสุขมากแค่นั้นก็พอแล้วอย่างเองอย่างที่ดูรับรู้ได้ไงว่าเขามีความสุขมากการที่ยืนมองเขาเต้นไปแล้วแววตาเขาแล้วก็ลักษณะท่าทางเขาคือวันไหนเขามีความสุขคืออาการของเด็กอะดูง่ายขี้เกียจที่อยากไปโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาแบบอยากไปทุกวันอะเอาถามจากปากเขาดีกว่าอยากไปเต้นทุกวันไหมคะอยากค่ะมารีมีความสุขไหมคะลูกมีความสุขถึงตอนเด็กฝากซิงเกิลใหม่สิที่บอกเขาเวลาเต้นเสร็จน้องเต้นเสร็จน้องมาเล่าให้ฟังทุกครั้งเลยไหมครับว่าวันนี้เป็นยังไงหรือว่าเราจะถามทุกครั้งเราถามทุกครั้งบางทีก็เหนื่อยเนอะบางทีเขาก็คงขี้เกียจคุยกับเราบางทีแบบกลับมาก็อยากพักอะไรอย่างเงี้ยมาถามอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะดูอารมณ์เขาสนุกไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าดูแววแล้วเขายังน่าจะไปกับเส้นทางนี้อีกนานเลยอีกนานแล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองนะคะเพลงเหรอครับอันนี้ก็ใช่ขอบคุณคุณพ่อเวและคุณแม่นานาที่แต่งให้นะคะแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็มาในแนวแบบเท่ๆฮิปฮอปในน้อยเองแล้วทีนี้แต่งเพลงออกมาเราก็เลยแบบอีแม่ก็แบบว่าอ่ะไหนๆเพลงมาแบบดีขนาดนี้แล้วก็ทำมิวสิกซะเลยก็จะเป็นเอาลงทุนเองหมดเลยค่ะถ้ามีลูกค้าเข้าก็ได้ลงทุนเยอะไหมคะ6หลัก7หลักอ๋อไม่ค่ะมีความรู้สึกว่าให้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะต้องบอกเขาก่อนเราจะบอกเขาตลอดว่าถ้ารู้สึกขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากเต้นมันก็จะ
จะขยายออกไปเรื่อยๆแทนที่จะได้อัดทำมิวสิกเดือนเนี้ยถ้าหนูรู้สึกขี้เกียจไม่อยากซ้อมแม่ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะรู้สึกว่าหนูพร้อมแล้วแม่ถึงทำให้ไม่อยากรู้สึกว่าแบบสปอยลูกอ่ะอุ๊ยลูกฉันเนี่ยฉันจะต้องจับมาแบบทำมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทำแล้วก็อยากให้มันมีคุณภาพอยากให้พี่จ๋าที่เขารอดูพัฒนาการที่เขาเห็นตั้งแต่แรกอ่ะได้เห็นว่าเฮ้ยมันคือความตั้งใจแล้วมันออกมามีคุณภาพในแบบของเขาอันนี้คือร้องด้วยใช่ไหมคะร้องค่ะทั้งร้องทั้งเต้นค่ะแล้วก็ในส่วนตัวของมาริคือตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเราร้องได้ไหมร้องได้ยังได้แล้วค่ะฝึกทุกวันไหมคะฝึกทุกวันใครสอนเต้นคะครูอู๋ใครคะเอาแล้วโดนครูแน่เลยขอบคุณครูอู๋แล้วก็ครูบาด้วยมาริแข่งเมื่อไหร่คะสิ้นปีนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าน้องตั้งใจนะคะถ้าน้องขยันและน้องตั้งใจก็จะรีบทำให้เร็วที่สุดมาริคะร้องเพลงยากไหมคะยากคือเสียงเราเพราะไม่รู้เพราะกังวานกังวานด้วยชอบตรงนี้ระหว่างร้องกับเต้นอันไหนเป็นทางของเรามากกว่ากันมาริร้องกับเต้นเราชอบอันไหนมากกว่ากันคะร้องกับเต้นชอบหมดเลยแต่เสียใจไปหนึ่งอันนี้โซโล่คนเดียวไปค่ะหรือว่ามีใครมาร่วมแจมด้วยคนเดียวเลยแล้วก็อาจจะมีแม่ไปร่วมแจมในมิวสิกนิดนึงอันนี้ถามลูกไหมคะว่าเขาอยากให้เราไม่ถามค่ะถ้าถามเขาคงบอกว่าหนูอยากเต้นคนเดียวแต่ไหนๆเราเป็นคนออกเงินแล้วเราก็ขอนิดนึงเขารับปีใหม่ใช่ถามอีกเรื่องนึงที่หลายคนบอกว่าพินัยกรรมโอ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่คุยเล่นกันในรายการแต่กลายเป็นว่าเป็นเรื่องจริงจังมากเลยแบบก็โดนดราม่ากันไปอีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นพินัยกรรมย่อมๆที่พี่ปอเขาทำขึ้นมาเองก่อนที่มารีจะเกิดนะคะแล้วก็ตอนที่เราอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนว่าพี่ปอเขาแบบเขียนตอนกลางคืนแบบกระดาษ A4 สองหน้าแล้วก็ไปปั๊มลายมือแล้วก็เขียนเลยว่าหากข้าพเจ้าในทฤษฎีสหวงศ์ถึงแก่กรรมข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สินข้อที่หนึ่งมีทรัพย์สินอะไรบ้างข้อที่2มีรถมินิรุ่นเก่าของเขาแล้วค่ะซึ่งก็ทิ้งไว้ให้เราซ่อมจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็จะมีนโปะซึ่งเป็นหมาที่เขาไปรับมาเลี้ยงหมาหลังอานแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วเสร็จติ่งสุดท้ายก็คือหากนางสาวแวนด้าไม่ทำตามตั้งแต่ข้อ1ยันข้อสุดท้ายถือว่าโมฆะและขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดบริจาคให้มูลนิธิทั่วไปเลยและติ่งว่าไม่ให้นางสาวเวลาซักสลึงและแดงเดียวแล้วก็ปั๊มในนิ้วมือแล้วก็เขียนเซ็นกำกับแต่ก็มีติ่งนิดนึงว่าขอมอบเงินแบ่งเงินให้1ล้านบาทให้เด็กชายออโต้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นแบบเหมือนอะไรที่มันเล่นๆการแต่มันดันมีลายมือล่ะลายมือลายเซ็นกำกับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็เป็นห่วงว่าแบบพี่โบจะไม่มีแล้วค่ะมรดกก็มีแค่ชิ้นเดียวค่ะใช่ที่จริงพอข่าวมันออกไปคนไม่ได้อ่านเลยมันไม่มีดราม่าเกิดขึ้นเราชินแล้วชินแล้วค่ะชินแล้วว่าตอนนี้ก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องการเลี้ยงลูกแล้วก็การทำอาหารกินดีกว่าค่ะแล้วก็พยายามเสพอะไรที่คนที่มีความคิดที่เป็นบวกมากกว่าเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองแล้วก็พยายามดันพลังลบที่มีในตัวออกไปให้หมดแสดงว่าแม่บุกแข็งแรงขึ้นกับเวลาโดนดราม่าไปต่างๆที่ดีแล้วค่ะคืออะไรที่เขาด่าหยาบมาแล้วก็ไม่ฟังแต่อะไรที่เขาแบบติแม่โบขาควรจะไอ้นี่น้องระวังน้องอะไรเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็จะบอกขอบคุณมากนะคะเล็กๆมาหรือว่าส่งข้อความมาเราก็จะตอบมีเวลาก็จะตอบคืออย่างเล็กๆมาใครที่บอกว่าหญิงไม่ตอบอะไรเงี้ยใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางทีมันเยอะมากกับอะไรที่ดราม่าเราก็จะไม่ตอบโต้ใช่ไหมบางทีมีช่วงนึงที่มันดราม่าเราก็พยายามแบบโอ้โหด่ามาแบบเกือบ5-6 บรรทัดเราคำหยาบล้วนๆเราก็แบบใจเย็นๆนะคะจากข่าวหนูอ่านให้เรียบร้อยก่อนลูกให้ละเอียดแล้วก็สิ่งที่แม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อีกอย่างนึงมันไม่ใช่อีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นเวลาหนูเสพข่าวแล้วอะไรก็ตามอ่ะอ่านให้ละเอียดทำความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าคุณคนนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอ่าน2บรรทัดแล้วคุณด่าหยาบคายคืออย่างเรียกร้องอะไรที่มันแบบที่เราไม่อยากเจออะไรเราก็ไม่ควรทำกับคนนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่รุนแรงถึงขั้นแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วต้องฟ้องแต่ก็ยังดีนะคะไม่ก็ยังดีเขาอ่านเราแล้วเขาแบบอ๋อแม่โบเข้าใจจุดประสงค์นี้เหรอคะหนูคิดว่าประเด็นนี้
หนูขอโทษค่ะก็มีฟีดแบคกลับมาก็ยังมีขอโทษเราก็บอกไม่เป็นไรลูกให้อภัยกันได้ค่ะค่ะแต่จริงๆคนก็เลยถามว่าตัวพี่ปอมีพิธีไงกรรมจริงไหมไม่มีไม่มีหรอกพิธีกรรมก็อย่างที่บอกไปค่ะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็รถมินิค่ะพี่ก็ซ่อมไปคือซ่อมจนกว่าจะให้คนเนี้ยขับไปมหาลัยได้เพราะเขาบอกว่าต้องให้มะลิขับไปมหาลัยให้ได้ได้ไหมครับพี่โบตอนนี้ก็ซ่อมไปก็บานปลายแล้วค่ะถามลูกไหมว่าลูกอยากขับไหมถามไหมตอนนี้ถามมะลิไหมว่าอยากขับไหมชอบไหมรถมินิชอบไหมคะเขาชอบอยู่ชอบอยู่แม่ก็ชอบก็ยืนยันว่าไม่ได้มีพิธีกรรมที่เป็นอะไรไม่มีอันนั้นเป็นแบบส่วนตัวแบบคุกกิ๊กคุกกิ๊กกันแต่แฝงความจริงไว้แฝงแบบเอาเรื่องอยู่แต่ละข้อส่วนนักโป๊ก็เสียชีวิตแล้วค่ะก็ดูแลจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วจริงก็ทำแล้วนะมันลิกี่ขวบแล้วนะคะเดี๋ยวเราโอ้เสร็จขวบแล้วนะ